ทัวยางแบนป่าเทพงานหล้นมือยอดขายขนมเปี๊ยะพุ่งหลักแสนต่อวันวันที่30กรกฎาคม2564เวลา12นา3นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับเทพโพงามตลกชื่อดังที่ออกมาพูดเรื่องการเมืองให้กำลังใจคนนำงานรวมทั้งนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มองว่า เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้พร้อมแสดแงคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองจนโดนทัวลงหนักอย่างไรก็ตามป่าเทพให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทุบโต๊ข่าวช่องอมรินทีวีโดยเผยว่าคิดอยู่แล้วว่าต้องโดนทัวลงส่วนคนที่อยากจะแบนธุรกิจขนมเปียตนเอาเป็นว่าใครอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่บังคับแต่ตอนที่ไม่แสดงจุดยืนขายได้วันละ2-300บาท ปัจจุบันหลังเป็นข่าววันนี้ขายได้แสนกว่าบาทร้านปังกว่าเดิมคนด่ามาไม่รู้เท่าไหร่ด่ามาเหอะกูก็ด่าเป็นอยากฝากนายกรัฐมนตรีที่ทำตอนนี้ดีที่สุดแล้วและทำต่อไปไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้เพราะเราเป็นผู้นำแต่ถามว่าเขาเป็นนายกที่ดีที่สุดไหมก็ยังไม่ใช่มีหลายเรื่องทำไม่ถูกแต่คนเรามีผิดมีถูกกันทั้งนั้นที่พูดไปเพื่อส่วนรวม ถ้าปล่อยคนรุ่นใหม่ให้เป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตจะเป็นอย่างไรพ่อแม่คนเหล่านี้ก็รอเลยเดี๋ยวเขาก็กลับมาทำกับคุณมันเป็นเวรกรรมเราอยากให้ช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขกันอย่างไรไม่ใช่อะไรออกมาก็ค้านก็ติเราเห็นใจคนทำงานสงสัยอะไรก็ถามเขาสิแหกตาดูหรือเปล่าว่าผลงานเขาทำอะไรมาบ้างยุคก,ก่อนมึงไม่เห็นเพราะมึงยังไม่เกิดไงเทพโพงามระบุ ล่าสุดเมื่อตรวจสอบที่เพจ Facebook ขนมเปี๊ยะขั้นเทพพบว่าได้มีการโพสต์ข้อความในวันนี้เมื่อเวลา15นานิกาที่ผ่านมาระบุว่าขนมเปี๊ยะขั้นเทพขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจป๋าและอุดหนุนขนมนะครับตอนนี้แอดมินกำลังรีบทยอยตอบกลับข้อความอินบ็อกซ์ตามคิวครับต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยครับหรือสามารถแอดไลน์อีกช่องทางได้ที่เบอร์ 085 395 4415ได้เลยครับปอลอได้รับขนมเปียทุกท่านแน่นอนครับขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงปลอดพ้นจากโควิดทุกท่านครับขอบพระคุณครับภาษีเราก็เสียแล้วจะมาตัดอินเทอร์เน็ตเราหรือครับนี่ประชาชนก็ถามถามไปยังลุงตู่แล้วกันนะแต่ผมคิดว่าลุงตู่แกคงจะไม่ไปกันแกลประชาชนอ่แกคงจะเอาเฉพาะ พวกที่เฟกนิวจริงๆคิดตัวเองนะผมคิดตัวเองคิดว่าลุงตู่คงไม่ได้มาเล่นงานพวกสื่อมวลชนหรืออินฟลูเอนเซอร์อย่างผมนะคงจะไปเน้นพวกที่ขบวนการรับจ้างรับจ้างแกล้งตายอะไรตามที่เขาว่าประเทศประเทศเราพูดความจริงได้ไหมครับอาจารย์นะครับลองลองพูดดูนะครับก็พูดพูด,พ,ดพูดความจริงได้อย่าพูดแล้วให้ให,ให้ประชาชนหวาดกลัวนะเขาเขาห้ามห้ามพูดแล้วหวาดกลัวก็พูดมันขำๆไปแล้วกัน ขคำๆคคไปดูเป็นตลกเป็นอะไรไปแบบพูดแบบปาเทพอ่ะถ้าพูดแบบปาเทพโพงามเนี่ยจะปลอดภัยเพราะอะไรเพราะเชียร์รัฐบาลจุกรูลุงตูดีที่สุดไอคนนี้แหละดีที่สุดแล้วบริหารประเทศใครจะไปให้มันออกไปถ้ามันออกไปแล้วใครจะทำนะนะถ้าพูดแบบปาเทพอย่างเงี้ยรัฐบาลไม่น่าจะดําเนินคดีละเพราะไม่มีใครหวาดกลัวเลยนะนะรัฐบาลชอบอืลุงตูดีแล้วคนเนี้ดี นะเองจะให้ลุงตัวออกไปแล้วเองจะให้ใครมาทล่ะเองมั่นใจยังไงแล้วมันจะทําได้อะไรต่างเนี้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยดีนะลุงก็ชอบอืม <c oughs> แล้วพูดไปหัวเราะไปอะไรเงี้ยไม่มีใครหวาดกลัวนะเพราะฉะนั้นเวลาใครจะโพส์จะแชร์ก็บอกเฮ้ยโพสตขำๆนะอย่าก,กลัวอย่าหวาดกลัว,กกลวนะเป็นการเล่านิทานเล่าตลกไปตั้งข้อสังเกตตั้งคําถามไปเพราะฉะนั้นน,นับแต่นับแต่นี้เป็นต้นไปเออเนี่ยมีข่าวมีอะไรเงี้ยนะอย่า,นะยาก,กลัวนะครับ โพสขำๆนะอย่ากลัวอย่ากลัวนะพี่น้องประชาชนอย่ากลัวนะครับผมกําลังนําเสนอข่าวมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะนะหรือกหรือไม่ก็บอกว่าเป็นการเพโพสต์หรือแชร์มาเห็นว่านี่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะนะรัฐบาลไปตรวจสอบที่มีคนมาชักดิ้นชักงอเนี่ยตกลงเป็นหนึ่งในกระบวนการรับแกล้งตายหรือไม่นะให้ตรวจสอบให้ตรวจสอบดูเราอยากไปยืนยันข้อมูลไง นะครับเวลาเราโพสเราแชร์เราอย่าไปยืนเนี่ยเนี่ยเราเห็นมาเนี่ยเห็นอยู่กับตาเลยไม่รู้ว่าเขากําลังจะตายตายจริงไหมอ่านะอ่าให้รัฐบาลไปตรวจสอบไม่ยืนยันไม่ยืนยันเนี่ยต้องโพสแบบนี้เราก็รอดเพราะเราไม่ยืนยันเนี่ยเนี่ยเราไปเห็นมามีคนชักชักยื่นมาแล้วก็โพสต์แล้วก็บอกว่าอย่าก,กลัวนะคะถ้ากลัวแล้วหนูจะมีความผิดเพราะอ่ข้อกําหนดฉบับที่29่สิบเ้าขาบอกห้ามกลัวถ้าถ,ถ้าโพสนักประชาชนกลัวก็มีความผิดก็แล้วก็เวลานําเสนอข่าวผู้ประกาศข่าว ประกาศข่าวก็บอกอ,อย่าก,กลัวนะครับพี่น้องอือดิฉันกาลังรายงานข่าวนะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่กําลังนอนชักๆอยู่เนี่ยเป็นขบวนการรับจ้างตายหรือเปล่านะอะก็พี่น้องก็ดูดกันแล้วกันนะหนูไม่ยืนยันนะอหนูไม่ยืนยันว่าเนี่ยเขากําลังเป็นพวกขบวนการรับรับจ้างตายหรือเปล่านะนะครับ <S <S พอเห็นศพเอาศพไปส่งโรงพยาบาลไม่รู้นะพวกนี้คือพวกแก้งตายหรือเปล่าแก้งตายหมายถึงว่า พาไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็เป็นไงฟื้นขึ้นมาน่ะอย่างเงี้ยอันนี้อันเนี้ยแกล้งตายนะครับเอาผ้าเอาอะไรห่อเรียบร้อยขึ้นรถพอไปถึงโรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าแกล้งตายนะเรียรับจ้างแกล้งตายแล้วก็น,นําเสนอไปแล้วก็บอกว่าอย่าหวาดกลัวนะครับพี่น้องครับผมเป็นผู้ประกาศข่าวครับนะผมช่องไทยรัฐครับผมช่องอมรินครับนะช่องวันครับอันนี้ผมเอกลักษณ์อาร์ต กำลังรายงานข่าวตอนนี้มีคนชักดินชักงออยู่นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวครับเดี๋ยวผมติดคุกครับเดี๋ยวผมไม่ได้มาอ่านข่าวครับผมอาร์ตเอกลักษณ์ช่องวันรายการเอาให้ชัดสี่ทุ่มครึ่งนะครับเราพบกันเช่นเคยนะครับสี่ทุ่มครึ่งเซลอาร์ตเอกลักษณ์หน่อยขณะนี้ผมอยู่ในที่เกิดเหตุครับพบศพชายคนหนึ่งนอนตายอยู่ตอนนี้เจ้าที่มูลนิธิกู้ภัยกําลังนําศพขึ้นรถแล้วนะแต่เดี๋ยวทางช่องวันโดยผมเอกลักษณ์ จะติดตามไปดูนะครับว่าไปถึงโงรงพยาบาลแล้วเขาเกิดฟื้นขึ้นมาไหมถ้าเขาฟื้นขึ้นมาก็แสดงว่าขบวนการพวกนี้คือขบวนการรับจ้างแกล้งตายจุกรูรายงานข่าวจากช่องวันช่อง3ามสิบเอ็ดติดตามรายงานของเรานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก่อนจะจบรายการพี่น้องครับผมนําเสนอข่าวที่ผมไปไปพบเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุโดยตรงแต่พี่น้อง อย่าหวาดกลัวนะครับเดี๋ยวผมติดคุกครับผมตกงานยัางไงไงช่วยผมด้วยนะอย่ากลัวนะครับทุกรูนะครับนี่แหละครับการรายงานข่าวมันจะไปในแนวนี้นะกลายเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ห่วงน้องๆหลายคนเนี่ยห่วงกันชัยนะผู้ประกาศข่าวช่องสามนะครับแล้วก็ห่วงเอกลักษณ์ช่องวันห่วงคุณตุวยห่วงหลายๆคนน่ยช่องแปดช่องอะไรห่วงวานน่นน้นองๆเนี่ย เนี่ยเวลานำเสนอข่าวพวกนี้ว่าผมไม่รับรองนะครับว่าเนี่ยพวกนี้เป็นพวกรับจ้างตายหรือเปล่าอย่าก,กลัวนะไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะให้เกิดความกลัวนะแต่มันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นก็รายงานให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าก,กลัวอืมเนี่ยรายงานขำๆนะครับนะครับแล้วก็เวลาต่อไปนี้นะครับเวลานำศพไปส่งโรงพยาบาลไอคนนี้นอนตายอยู่ข้างถนนผู้สื่อข่าวก็ต้องเดินทางไปถึงอ่ที่โรงพยาบาล นะครับนะแล้วก็ตรวจสอบดีว,ว่ามีการฟื้นขึ้นมาไหมถ้าฟื้นมาแล้วก็ยุ่งเลยตรงนี้นะก็เรียกเป็นขบวนการรับจ้างตายนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์กันไปด้วยครับนะต่อไปเวลานําเสนอข่าวนี่ก็ต้องมีใบรณบัตรนะครับนะครับอย่างสมมติอาร์ตเอกลัษ์ช่องวันเนี่ยนำเสนอข่าวครับผมอาร์ตเอกลัษ์ช่องวันผู้ประกาศข่าวพบกับรายการเอาให้ชัดนะวันนี้ผมได้ไปพบที่กเกิดเหตุพบมีคนตายเสียชีวิตผมได้ติดตามไปถึงโรงพยาบาล นะ,ะหมอได้ทําการตรวจที่ประจอนแรงต่างแล้วมั่นใจว่าตายแน่หลังจากนั้นผมได้ตามไปที่สํานักงานเขตได้ออกใบกบัตรมาเรียบร้อยแล้วผมขอยืนยันนะครับว่าตายจริงไม่ใช่แกล้งตายชุครูเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าไปหวาดกลัวครับตายจริงครับไม่มีอะไรน่ากลัวครับความตายคนเกิดคนเราเกิดมาต้องตายนะครับเนี่ยต้องรายงานแบบนี้รายงานข่าวอะ่ะนะครับนะอย่าหวาดกลัวนะครับพี่น้องอืนะครับเนี่ยนะ แล้วก็เวลารายงานข่าวก็ต้องบอกว่าอาผ,มผมไม่ยืนยันนะครับว่าคนนี้ตายจริงหรือแกล้งตายนะครับพี่น้องประชาชนตัดสินกันเอาเองนะนะครับนี่ก็คือการรายงานข่าวในยุคใหม่ต้องผวาดผวา,วากันนะนะนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะเ,เนี่ยนะครับให้สำนักงานกสทช,อช,อชอส่งรายละเอียดตามที่รับแจ้งให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีต่อไป ผู้รับใบอนุญาตใดหมายถึงว่าพวกอินเทอร์เน็ตพรวเอร์นะนะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอะไรต่างๆก็ดําเนินการตามกฎหมายก็พูดง่ายเสร็จหมดแล้วเห็นมีข่าวมาว่าเราจะตรวจสอบประสงค์ภาษีด้วยนะอินฟลูเอนเซอร์นะหรือหรือนักขงนักข่าวในี่ตรวจสอบภาษีด้วยแหละโอ้โหไม่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เห็นได้ข่าวมาข่าวลือแต่คิดว่ารัฐบาลคงไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยผมว่ามัน ป,ประชาชนเ็าถามว่าประเทศเราไม่ใช่เกาหลีเหนือนะไม่ใช่ฮ่องกงนะนะไม่ใช่ระบบคอมมิวนิสต์หรืออ่าหรือระบบอะไรเขาเรียกวอะไรไอ,อะไรว่าเขาเรียกวไรสังคมนิยมนะเห็นมีข่าวบอกว่านะจะมีการตรวจสอบภาษีโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับตรวจสอบภาษีนักข่าวอินฟลูเอนเซอร์นะตรวจสอบภาษีย้อนหลังเลยหระขนาดนั้นเนี่ยโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ย โอ้โหผมว่าเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยประเทศเราเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่เกาหลีเหนือนะตรวจสอบภาษีย้อนหลังแล้วแปลนบ้านต่างๆนี้ต้องมาตรวจไม่อย่างผมเนี่ยว่าได้ขออนุญาตปลูกสร้างหรือเปล่านเนี่ยทําไมชอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลใน,นตรวจสอบภาษีเสร็จแล้วก็ตรวจสอบแปลนบ้านไหมแปลนบ้านในขออนุญาตปลูกสร้างหรือเปล่าแล้วก็มีการต่อเติมลงรถหลังคาหลังบ้านกันสาดไหมผมว่าน่าจะโดนหมดเหล่าเนียมัน เยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยผมว่าข่าวหรือผมว่าไม่จริงหรือข่าวเฟกนิวผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยจะมาตรวจสอบแปลนบ้านผมตรวจสอบพวกกันศาสตร์ต่างๆลงรถได้ขออนุญาตหรือ,อยังนะอ่านะนะครับผมไม่เชื่อจะมีข่าวอะไรงั้นนะตรวจสอบภาษีย้อนหลังโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยโอ้ฟังแล้วมันน่ากลัวนะสมัยก่อนเนี่ยคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยก็เคยโดนตรวจสอบ ภาษีมาเสออะไรตรวจสอบบัญชีเงินฝากสุดท้ายก็ไปฟ้องศาลถ้าจาไม่ผิดนะศาลปกครองก็มองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะจะติดคุกกี่ตารางกันนะตรวจสอบภาษีโอ้โหภาษีภาษีครบไหมที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยเสียภาษีครบหรือย,ยังนะรับแ,แปลนบ้าน,นจะตรวจสอบหรือเปล่าก็ไม่รู้แปลนบ้านผมเนี่ยแต่ผมมีมีแบบแปลนครบนะผมผมซื้อหมู่บ้านจัดสรรมาผมมีแบบแปลนมีอะไรเรียบร้อยขอญาตลูกสร้างเรียบร้อย โอ้ตรวจสอบภาษีนะโอ้ตรวจสอบประวัติย้อนหลังโอ้นี่มันผมว่าถ้าการการโพสต์แบบนี้เป็นการนําเสนอข่าวให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวไหมสมมติมีรัฐมนตรีหรือใครเบบนี่ยโพสต์ว่าเนี่ยจะต้องตรวจสอบภาษีนนะอะตรวจสอบสถานะทางสังคมตรวจสอบเนี่ยผมว่าประชาชนหวาดกลัวนะ ผมว,ว่าเดี๋ยวก็มีนักร้องไปแจ้งความนะว่าการโพสตลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยมันเป็นการสร้างความหวาดกลัวนี่ก็ผิดนะเนี่ยผิดข้อกําหนดฉบับที่29เนี่ยนำเสนอข่าวให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวไม่ว่าใครที่นําเสนอข่าวเฟซนิวทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวจะตรวจสอบภาษีโอ้โหนะครับแล้วก็อะไรระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตโอ้โหก็คือปิด Facebook อะไรพวกนี้โอ้การนํา การการโพสแบบนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่สาลนะแต่ฟังแล้วมันน่ากลัวนะเนี่ยบ้านเราเนะี่ยทำไมนะอืแต่ผมก็เสียภาษีถูกต้องผมไม่กลัวหลอกเพราะว่าผมเป็นลูกจ้างบริษัทมีเงินเดือนไปสอนหนังสือที่ไหนสอนธนาสถาบาันการเงินก็ก็หักหน้าที่จ่ายผมไม่ไม่กลัวนะเงินเดือนก็เสียภาษีทุกเดือนโดนทุกเดือนไปสอนหนังสือผมเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์สอน นะวิทยากรฝึกอบรมสอนกฎหมายสอนการยึดรถการทวงหนี้กับสถาบันการกัน,ก,นก็ไปที่ไหนก็ต้องโดนหักสามเปอร์เซ็นก็เสียภาษีครบถ้วนได้เงินมาก็ไม่รอดอ่ะออกไปกับภาษีตลอดนะไม่มีอะไรว่าความก็เสียภาษีนะนะพ่อ้ายาก็ไม่ได้มาจ้างผมนะแต่ยกเว้นบางสํานักงานเนี่ยเขาอ,อาจจะนะรับว่าความให้ทางพ่อค้ายานั้นเขาก็อาจจะเสียภาษีหรือไม่ก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็รวยเอารวยเอาแต่ผมเสียภาษีหมดอ่ะ ได้เงินได้ทองเสียภาษีหมดได้เงินจากธนาคารก็เสียภาษีลูกความผมก็คือแบงก์สถาบันการเงินบริษัทการค้าขนาดใหญ่ก็เสียภาษีหมดตัวก็ตัวจะแปลนบ้านต้องตรวจไหมเนี่ยแปลนบ้านอะนะเอนะรั้วเลยอะไรจะมาตรวจผมไหมเนี่ยตรวจรั้วตรวจอะไรมั้ทะเบียนรถอะไรสวมทะเบียนหรือเปล่าอะไรต้องตรวจหมดไหมเนี่ยนะเออทะเบียนสมรถต้องตรวจไหมเนี่ยนะเออมีเมียกี่คน ซุกเมียไว้หรือเปล่าถือหุ้นที่ไหนบ้างต้องขนาดนั้นไหมผมว่ามันไม่ใช่นะผมว่ามไม่น่ามันไม่น่าจะทําได้นะผมว่ามไม่น่าทําได้อนะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผมว่าการโพสต์การอะไรของนักการเมืองหรือกองเชียร์รัฐบาลสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะผมว่าแบบนี้น่าจะมีคนไปแจ้งความหนึ่งคดีเพราะมันเป็นการสร้างความบาดกลัวเดี๋ยผมยังเขวายเนะี่ยตรวจสอบภาษีตรวจปันบ้านตรวจอะไรนี่มันขนาดนั้นหรือเปล่านะรัวเลยนี่ขออนุญาตปลูกสร้างก็ยังกันส่งกันสร์ โอ้โหผมคิดว่ามันใช่เรื่องจริงนะข่าวโกหกผมคิดว่างั้นนะผมไม่น่าเชื่อรัฐบาลจะเอาขนาดนั้นนะทรงผมอะไรต้องต้อง,ต,องต้องตรวจไหมตัดผมสั้นยาวอะไรหรือเปล่าเนี่ยผ,ผมสั้นผมยาวเกินไปนี่ก็ต้องไปไงตัดให้เรียบร้อยอืขนาดนั้นนะนะเรื่องไงอม,มันมันจะยังไงเราประเทศเรามันจะอยู่ยังไงเนะอโอ้จอ